สวัสดีทุกคนวันนี้พี่เจขอนำเสนอเมนูง่ายๆที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานดีข้าวหมูเกาหลีเริ่มแรกต้องเริ่มจากการหุงข้าวก่อนเลยหุงเลยต่อมาหั่นกะหล่ำปีให้เรียบร้อยนำกะหล่ำปีที่เราหั่นเตรียมไว้ไปผัดต่อมาเตรียมหมูสไลด์ชิ้นงามๆตามชอบนำหมูสไลด์ชิ้นงามๆไปผัดแล้วปรุงรสด้วยซอสตามชอบใจเกือบลืมไปคลิปนี้มีไข่ดาวด้วยเมื่อทำทุกอย่างครบแล้วจัดลงจานเมื่อทำทุกอย่างตามนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปชิมกันได้เลยไปเลย